เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมอันนี้นะเป็นลงบันทึกประจำวันไว้นะครับผมผมเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านนะครับผมในการเข้าไปในตัวบ้านนะตึกที่ให้เช่านะ 42/9 นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปดูความเรียบร้อยภายในนะครับเนื่องจากว่าผู้เช่านะครับผมไม่สามารถติดต่อได้นะครับผมมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับผมเราจึงต้องเข้าไปเพื่อจะทำการที่จะตรวจสอบภายในนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เรางัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับวิธีการเราก็เข้าไปนะครับผมด้านหน้านะครับมีของนะครับบางอย่างนะมีเปลือกไข่กับสายไฟนะครับผมมีเปลือกไข่นะครับอันนี้อะไรวะไม่เกี่ยวมีถุงนะครับผมแล้วก็เศษมงเศษไม้เศษมีเศษเหล็กด้วยมีถุงขยะนะครับผมภายในนะครับผมตัวเซฟทีคัสปกติมีขยะมีเศษขยะปกติมีสายระยงยาวปกตินะครับผมรู้สึกเหมือนจะมีแต่ขยะไม่แน่ต้องดูดีข้างบนนะครับนี่ชั้นบนนะหรือห้องออกเลยถ้าเกิดว่าเราไม่คนแจมาล็อกมีคนมันออกสายไฟเป็นไปได้สายไฟเขาโยงไปกับอะไรวะเหมือนเชื่อมเคเบิลกับอะไรอินเทอร์เน็ตอะข้างหลังดูจะเป็นปกตินะครับปั๊มน้ำยังอยู่ปกติคนเช่าอยู่ตรงนี้ด้วยมีบุหรี่อยูไม่แน่ใจจากที่เห็นนะครับผมครบทุกชั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่
ดูเป็นปัญหานะครับผมก็ยังดูปกติดีอยู่ก็มีส่วนที่รื้อออกไปบางส่วนนะครับผม